สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะถึงเอพิโซด3เรียบร้อยครับจะมารีวิวแอปเกมแฮกเกอร์นะครับว่าตัวไหนใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็รีวิวไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะ Freedom เกม Guardian เวอร์ชันปกตินะครับแล้วก็เกม Guardian เวอร์ชัน Plus นะครับแล้วก็เกม Killer ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะรีวิวซ้ำอีกรอบนึงนะครับหลังจากอะไรอะสักพักหนึ่งนะครับก็จะรีวิวซ้ำเพราะเกมคิลเลอร์ตัวใหม่นี่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตัวเก่าแล้วมีคนสับสนนะครับว่าใช้กันยังไงนะครับแล้วก็ Lucky Patcher ครับวันนี้ก็จะมารีวิว Lucky Patcher นะครับ SB Game Hacker ผมก็จะไม่รีวิวแล้วนะครับเพราะเวลาเราเข้าแอปนะครับมันจะขึ้นเป็นภาษาจีนยุกยิกตรงกลางนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกว่าแบบประมาณว่าใช้ไม่ได้นะครับโพสต์ล่มอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ขอรีวิวครับแล้วก็เห็นว่าหลายคนคงใช้กันเป็นละคล่องแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับขอทำความเข้าใจก่อนนะครับบอกให้หลายคนเข้าใจก่อนว่าที่ผมหายไป 2-3 เดือนนะครับเพราะเน็ตมีปัญหานะครับไม่ใช่ผมหยิ่งหรือไม่ตอบหรืออะไรนะครับคือผมใช้ True อยู่นะครับประจำนะครับเป็น Access Point ห้อยอยู่หน้าบ้านนะครับปกติก็ไม่เคยจะมีปัญหานะครับแต่ตอนหลังก็ต่อแล้วหลุดครับใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะ Connect IP ใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็แจ้งไปเป็นเดือนๆครับไม่เคยจะสนครับตอนหลังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เลยติดเน็ตค่ายอื่นไปแล้วครับทนไม่ไหวนะครับปรากฏว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเขารีบมาซ่อมเลยครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้แต่งงๆนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องรีบขนาดนี้ครับเหมือนกับแข่งกันเลยครับแข่งกับอีกค่ายที่ผมไปติดนะครับตอนนี้ผมก็ยังงงๆเลยครับแต่ก็ดีนะครับมี2ค่ายนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพียงแต่บอกว่าทีตอนที่ผมแจ้งไปเป็นเดือนไม่สนใจนะครับจะมาซ่อมทีตอนที่ผมติดเน็ตบ้านไปแล้วนะครับรีบมาซ่อมเชียวนะครับตอนนี้ก็ใช้เน็ตบ้านครับนี่ครับนี่ครับบลาบลาตรงนี้นะครับก็ใช้เน็ตบ้านนะครับไม่ใช่ทรูนะครับทรูกากกว่าแล้วเน็ตบ้านก็ต้องเร็วกว่าอ่ะก็อารัมพบทเสร็จแล้วนะครับเข้าลักกี้แพทเชอร์นะครับมีคนน้องผู้หญิงคนนึงนะครับถามว่าพี่คะพี่ใช้โปรแกรมอัดหน้าจออะไรนะครับเป็นค่ายไหนนะผมใช้ Lecpo ครับกับ SCR แบบนี้ครับ Skill Recorder นะครับเวอร์ชั่น Pro ทั้งคู่นะครับแล้ววิธีตั้งค่ายังไงให้ไม่แลกนะครับเดี๋ยวผมขอทำเป็นคลิปต่อมาแล้วกันนะก็เดี๋ยวบอกไว้ในที่นี้แล้วจะตีกันตายงงกันไปหมดเพราะวันนี้ผมจะมารีวิววิธี Crack IAP นะครับ In App Purchase นะครับโดยใช้ Lucky Patcher ตัวล่าสุดนะครับก่อนอื่นเวลาเข้า Lucky Patcher นะครับก็เข้าไปที่ Setting นะครับนี่ผมแนะนำนะครับให้กดตรงอัปเดตนะครับเพราะพักหลัง Lucky Patcher มันอัปเดตได้ทุกวันนะครับก็ดูนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างเพราะบางทีเขาจะอัปเดตเพิ่มเติมครับอัปไหนที่คลักไม่ได้ก็จะคลักได้แล้วนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับตรง Toolbox นะครับอย่าลืมนะครับให้ Enable Google License Verification Emulation นะครับ Enable ไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยติดตั้ง Lucky Patcher ในเครื่องเลยนะครับโอเค Enable ทั้งคู่นะครับคุณก็จะเห็นคำสั่งมันเปลี่ยนเป็น Disable แล้วนะครับแล้วอย่างที่2เลื่อนลงมาครับใกล้ๆแอปที่คุณจะครักนะครับคุณจะครัก IAP เดี๋ยวผมเลือกแอปไหนดีนะ Banana Gong แล้วกันอ่ะสาธิตให้ดูเฮ้ยเร็วไป Open Menu of Patch ก่อนนะครับแตะไปแล้วก็Support patch for in-app and LVL emulation นะครับกดเขาก็จะติ๊กถูกมาแล้วนะครับก็กด apply ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอ Lucky Patcher สามารถใช้ออฟไลน์ได้นะครับถ้าคุณไม่มีเน็ตเอ้ยแต่ได้บางเกมนะเดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ยพี่ใช้ไม่ได้เลยครับผมใช้ไม่ได้ผลแล้วแล้ว Lucky Patcher สำหรับคนที่รูทแล้วนะครับแล้วก็ลง BC Box ด้วยนะครับถ้าคุณยังไม่ได้รูทแล้วหรือรูทแล้วยังไม่ได้ลง BC Box Lucky Patcher จะใช้ไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยว BC Box ผมจะรีวิวตามหลังแล้วกันว่าลงกันยังไงนะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาว่า Patch Success นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้น Pattern 1 Success Pattern 2 Success 3 4 Fail ช่างมันนะครับถ้าสมมุติมีสีเขียวอย่างน้อยบรรทัด1หรือ2บรรทัดก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีสีเขียว Fail หมดเลยก็ลองดูครับอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ได้ครับขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่คุณใช้นะครับบางเครื่องมันก็จะไม่ได้ผลนะครับแล้วก็บางแอปบางเกมก็จะไม่ได้ผลนะครับคุณก็ลอนช์ได้เลยครับเข้าเกมคลิปนี้ผมจะเป็นการ
สอนคลาส IAP ของเกมก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแบ่งเป็นพาร์ท2นะครับจะเป็นการคลาสแอปนะครับแบ่งกันเลยจะได้ไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องสับสนชื่อเกมอะไรคุณก็เห็นอยู่นะครับเข้าช็อปนะครับแล้วก็ซื้อหัวใจนะครับกดซื้อไปที่เป็น IAP คุณจะเห็นว่ามันเป็น 0.00S นะครับคุณก็กด Buy กด Yes ไปนะครับนี่นะครับมันก็จะบอกว่า Purchase Successful นะครับแล้วคุณสังเกตนะครับค่ามันจะขึ้นนะครับนี่สังเกตดูนะครับ964นะครับคุณซื้อไปอีกทีนึงจะกลายเป็น1214นะครับอันนี้เราซื้อหัวใจนะครับเรียบร้อยแล้วก็ซื้อกล้วยนะครับให้ลิงกินบานาน่ากองเมาน์เทนนะครับคุณก็จะเห็นว่า 0.00 นะครับก็กด Yes ไปจะเห็นค่ากล้วยมันขึ้นนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วที่ผมชอบไอตัว Lucky Patcher นะครับเพราะมันสามารถคลักแอปที่มี IAP ได้นะครับบางแอปนะครับต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นฟรีดอมมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่ามันต่างกันตรงไหนนะเรียบร้อยแล้วก็ออกจากเกมนะครับถ้าคุณอยากให้เกมกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับหมายถึงจะกลับเข้าไปซื้อของในเกมแบบ Google แบบปกตินะครับซึ่งเอ้ยจะพูดถึงตอนนั้นเลยดีไหมหรือจะเดี๋ยวไปท้ายคลิปแล้วกันนะผมจะสอนก่อนถ้าปิดเน็ตจะทำได้ไหมมีคนถามมาด้วยงั้นลองปิดเน็ตดูผมปิดเน็ตหมดแล้วนะครับแล้วเข้าแอปอ่ะบานาน่ากงอีกทีนึงนะครับว่า Lucky Patcher จะสามารถแคร็กได้ไหมถ้าไม่มีเน็ตนะครับถ้าเป็นฟรีดอมนี่ไม่ได้นะครับคุณต้องต่อเน็ตนะครับถ้าคุณไม่ต่อเน็ตฟรีดอมจะง่อยทันทีนะเราเข้ามาอีกรอบนึงนะครับในสภาพที่ปิดเน็ตนะครับไม่มีนะครับไม่มีบริการไม่มี Wi-Fi นะครับว่ามันจะแคร็กได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็หัวใจนะครับคุณก็กดไปช่างแม่งครับ no internet connection ซะงั้นก็บอกนะครับบางเกมมันจะไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบางเกมก็จะได้นะครับก็ต้องลองกันไปนะครับแต่เกมส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องออนไลน์นะครับหมายถึงว่าต่อเน็ตนะครับถึงจะซื้อ IAP ได้นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงอะไรพูดว่าถ้าคุณจะกลับเข้าสู่ค่าปกติล่ะนะครับเดี๋ยวต่อเน็ตก่อนถ้าคุณจะกลับเข้าสู่ค่าปกติล่ะจะทำอย่างไรนะครับก็คือจะกลับไปซื้ออย่างถูกนั่นแล้วถูกต้องแล้วนะครับไม่อยากคลักแล้วคุณก็กดตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้เร็วไปอีกแล้วโหยผมนี่เร็วตรง True นะครับแตะไว้แล้วก็ Remove Odeck with Share Restore Application นะครับแตะไปอีกที Devic มันก็จะโผล่ว่า Devic Catfish Remove นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณห้ามลืมเด็ดขาดนะครับกด Disable ตรงนี้ครับพวกเมื่อกี้นี้คุณไป Enable ไว้ครับแค่นี้ครับก็จะกลับสู่ค่าปกตินะครับที่พื้นฐานของแอปแล้วนะครับคุณสามารถกดซื้อ IAP ได้อย่างถูกกฎหมายเอ้ยต้องพูดว่าถูกต้องนะครับได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการที่ผมทำนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ประจำนะครับคือว่าลบ Devic Cash นะครับทำให้แอปกลับคืนสู่ปกตินะครับนี่ครับคุณจะเห็นค่าเงินนะครับขึ้นมาแล้ว King Pack นะครับหัวใจเมื่อกี้ที่ผมกดซื้อแบบคลักนั่นแหละถ้าคุณกด Buy ไปก็จะโผล่มานะครับKing Pack Off อะไรนี่ให้คุณทำการชำระเงินอะไรนะครับยอดเงินนะครับถ้าคุณเพิ่มบัตรเครดิตไปก็จะไปเป็นการซื้อจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่การแคร็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอบินช็อคนี่ไม่ต้องมาว่าผมนะครับจบการแคร็ก IAP ของแอปเพียงเท่านี้นะครับผมต่อคลิปต่อไปคงจะเป็นเอพิโซด3นะครับพาร์ท2ครับเป็นการแคร็กแอปนะครับว่าเราจะแคร็กแอปนะครับที่มี IAP อย่างไรนะครับซึ่งขอบคุณนะครับผู้ติดตามและรับชมชาแนลผมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่50คน60คนจนกระทั่งทุกวันนี้ถึง 1,500-1,600 แล้วนะครับแล้วก็ขอให้มากๆไปเรื่อยๆนะครับถึง 15,000-16,000 นะครับจนอยู่กันนานๆเลยนะครับแล้วก็คลิปผมนะครับพักหลังๆที่ผมอัพขึ้นชาแนลนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีแอดหรือโฆษณานะครับใต้คลิปนะครับช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับมาถึงกดถ้ามีเวลาสักนิดนึงนะครับช่วยเผื่อเวลาให้ผมมากดแอดอะไรของผมหน่อยนะครับเพราะนั่นคือรายได้ของผมแล้วนะครับเป็นรายได้ส่วนของแอดนะครับใน YouTube นะครับผมก็จะได้รายได้จากตรงนั้นอาจจะเอามาเป็นค่าเน็ตของผมเพราะตอนนี้ผมใช้เดือนนึงแพงขึ้นแล้วนะครับเป็นเดือนละ500กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าผมหมุนเงินก็อาจจะไม่ทันนะครับหรือผม ก็คือเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้ผมหน่อยแล้วกันครับช่วยๆกันหน่อยนะครับผมคิดว่าคงไ
เหนื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะผมทําคลิปเองผมก็เหนื่อยกว่านี้เหนื่อยกว่าพวกคุณอีกเยอะนะครับคุณเป็นผู้ชมก็ช่วยกันหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ